สวัสดีครับกลับพบกันอีกครั้งครับวันนี้มาเป็นคลิปสั้นๆอีกแล้วครับมาแนะนําขั้นตอนการต่อเครื่องง่ายๆที่สนามบินดูไบกับสายการบินเอมิเรสส์นะครับซึ่งตอนนี้เรากาลังจะขึ้นเครื่องของสายการบินเอมิเรสจากต้นทางที่ลอสแองเจลิสไปแวะผ่านเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินนานาชาติดูไบก่อนจะบินต่อกับเอมิเรสสต่อเข้าไปที่กรุงเทพสุวรรณภูมิ เดินทางบนเที่ยวบินนั้นมีบริการอะไรบ้างเป็นอย่างไรบ้างเรารีวิวไปแล้วก่อนหน้านี้นะครับแต่ว่าคลิปวิดีโอนี้มาสรุปสั้นๆถึงขั้นตอนการเปลี่ยนเครื่องเมื่อเดินทางถึงดูไบก่อนที่เครื่องบินจะลงที่ดูไบเนี่ยหน้าจอระบบความบัเทิงจะขึ้นข้อมูลการเชื่อมต่อเที่ยวบินต่างๆนะครับว่าเที่ยวบินต่างๆต่อไปเนี่ยจะต้องไปที่เกีตไหนอะไรบ้างโดยเฉพาะเที่ยวบินที่ออกเดินทางในเวลาใกล้ๆค่อนข้างกระชั้นชิดหลังจากเครื่องลงนะครับก็จะขึ้นจอมาให้หมดเลยว่าจะต้องไปที่เกียตไหนอะไรยังไงบ้าง เครื่องบินในการเดินทางขาแรกเดินทางมาถึงดูใบแล้วเนี่ยก็ลงจากเครื่องนะครับแล้วก็คอยมองหาป้ายที่เขียนว่า Connections ไว้ป้ายใหญ่ๆแบบนี้เลยสีแดงๆป้ายนี้จะชี้ทางให้เราดำเนินการในขั้นตอนการต่อเครื่องซึ่งจะพาเราไปผ่าน่านตรวจเอ็กซเรย์ความปลอดภยัยแล้วก็เข้าไปอยู่ในส่วนของผู้สานขาออกนะครับ เราควรแวะตรวจสอบสถานะของเที่ยวบินของเราจากจอแสดงข้อมูลเที่ยวบินแบบนี้นะครับซึ่งจะบอกว่าเที่ยวบินของเราเนี่ยที่จะเดินทางต่อไปเนี่ยจะออกเดินทางตอนกี่โมงที่เกตไหนนะครับซึ่งจะมีการอัปเดตรายละเอียดต่างๆอย่างตอนนี้เที่ยวบิน EK 3 7 4ไปกรุงเทพนั้นจะออกเดินทางที่เกต B17 ถ้าเกิดใครมีปัญหาเกี่ยวกับการต่อเครื่องเช่นบอดดิ้งพัสยังไม่ได้มาตั้งแต่ต้นทางหรือว่ามีปัญหาเรื่องเที่ยวบินเกิดล่าช้าเปลี่ยนแปลงเวลาอะไรก็มาติดต่อคอนเนคชั่นเดสตรงนี้ได้ สำหรับที่สนามบินนานาชาติดูไบาฐานการบินของเอเมอร์ส์นั้นเวลารอต่อเครื่องก็จะมีกิจกรรมต่างๆให้ทํามากมายครับมีร้านกาแฟร้านอาหารครับมีสปาแบบนี้รวมถึงกิจกรรมด้านการช้อปปิ้งเนี่ยก็มีร้านค้ายเยอะมากๆครับร้านแบรนด์เนมร้านขายของต่างๆเนี่ยมีทุกรูปแบบครับร้านขายทองในสนามบินก็ยังมีเลยเราสามารถช้อปปิง้งทองนะครับเป็นดิวตี้ฟรีได้ด้วยรวมถึงร้านแบรนด์เนมดังๆก็มีครบในสนามบินนานาชาติดูไบที่สําคัญคือ ที่นี่นะครับในห้องน้ําหลายๆห,ห้องเนี่ยจะมีบริการห้องอาบน้ําอยู่ด้วยซึ่งใช้บริการได้ฟรีนะครับมีพื้นที่ห้องอาบน้ําให้ใช้ได้เลยแต่ว่าเราต้องเตรียมพวกผ้าเช็ดตัวพวกอุปกรณ์อาบน้ําต่างๆมาเองครับแต่ว่ามีห้องน้ําอยู่ในห้องน้ําหลายๆห,ห้องในพื้นที่ของอาคารผู้สารเลยเมื่อถึงเวลาใกล้เครื <S <s ่องออกนะครับเราก็ไปที่เกตของเรานะครับซึ่งจะเดินทางต่อไปอย่างตอนนี้เราจะเดินทางต่อเข้ากรุงเทพแล้วนะครับก็มาที่เกต B17 เเพื่อรอขึ้นเครื่องเมื่อ เรียกเครื่องเคืองก็เดินไปขึ้นเครื่องบินเที่ยวบินต่อไปของเรานะครับกับการเดินทางกับเอเม a ร e สบินกับเอเม a ร e สนั้นต่อเที่ยวบินที่ดูใบเชื่อมต่อไปได้ทั่วโลกได้อย่างง่ายๆและสะดวกสบายมากๆนะครับขั้นตอนไม่ยุ่งยากเลย ซึ่งในปัจจุบันนั้นเอเมิเรสนันมีเที่ยวบินระหว่างดูไบกับกรุงเทพแล้วก็ระหว่างดูไบกับภูเก็ตหลายเที่ยวบินต่อวันนะครับซึ่งเราสามารถเชื่อมต่อไปยังจุดหมายปลายทางมากกว่า130แห่งทั่วโลกผ่านฐานการบินของเอเมิเรสที่ดูไบต่อเครื่องง่ายๆสะดวกสบายขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมวิดีโอนี้นะครับแล้วพบกันใหม่ขอบคุณและสวัสดีครับ